ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณตำรวจนอกรีดนะครับคุณผู้ชมเรื่องของตำรวจนอกรีดที่โพธารามจังหวัดราชบุรีนี่คุณผู้ชมคือเมื่อชาวบ้านเนี่ยเขาไปร้องเรียนนะว่าพฤติกรรมของตำรวจกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้มีด้วยกัน5คนครับคดีแรกที่ไปร้องเรียนเป็นหญิงท้องคนหนึ่งเหตุเกิดวันที่4มกราคมคือตำรวจกลุ่มนี้บุกเข้าตรวจค้นบ้านของเธอซึ่งทางตำรวจก็อ้างว่ามีข้อมูลเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่พอไปถึง1ไม่มีหมายค้น2ไปบีบบังคับให้ค้นแต่พอค้นแล้วไม่เจออะไรผิดกฎหมายครับแค่นั้นไม่พอแถมยังเอาเงินสดเนี่ยที่เจอเนี่ยซึ่งเป็นเงินที่ทางผู้เสียหายเตรียมเก็บไว้ไปฝากท้องฝากครรภ์ไถ่เงินไปอีก 9,500 บาทครับหนูก็เลยถามว่ามีหมายไหมคะเขาก็บอกว่าไม่ต้องพูดเงียบไปเงียบปากไปหนูก็เลยเงียบแล้วก็ออกมานั่งข้างนอกกันเนี่ยค่ะหนูก็เลยบอกป้าพอดีป้าเข้ามาพอดีหนูก็เลยบอกว่าป้าเก็บตังค์ให้หน่อยเพราะว่าจะไปฝากท้องกันไงคะหนูก็เลยให้ป้าเก็บทีนี้พอออกมานั่งข้างนอกพอรื้อเสร็จค้นเสร็จอะไรมันไม่เจออะไรค่ะเขาออกมานั่งกันตรงโต๊ะพอนั่งเสร็จเขาก็ถามขึ้นมาว่าตังค์เมื่อกี้ไปไหนนี่แหละครับก่อนที่ตำรวจเอาเงินไป 9,500 บาทอ้างว่าจะเอาไปตรวจเบอร์บนแบงค์ตรงกับที่ล่อซื้อไว้หรือเปล่าทั้งๆที่ปกติก่อนที่ตำรวจจะยึดอะไรแบบนี้เขาจะมีหลักฐานเป็นเอกสารคุณผู้ชมเห็นไหมเอกสารที่ซีล็อกอะว่าเป็นรูปของแบงค์ที่ใช้ล่อซื้อว่าตัวเลขตรงกันก่อนที่จะยึดนั่นคือเคสแรกอีกหนึ่งเคสครับเป็นผู้เสียหายเป็นหนุ่มวัย26หนุ่มคนนี้เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนี่แหละแต่ตำรวจชุดนี้พอจะเข้าคนเจ้าตัวเห็นตำรวจตอนแรกก็ตกใจแต่ตกใจวิ่งไปได้ไม่ไกลกลับมายอมให้จับพอค้นตัวแล้วไม่พบยาเสพติดอะไรเลยครับแต่พอไม่พบยาเสพติดตำรวจกลุ่มนี้บอกว่าเดี๋ยวถูกข้อหายัดยานะเอาอย่างนี้ยกมอเตอร์ไซค์คันนี้คันที่หนุ่มขี่มาให้ผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นคดีว่าคุณเนี่ยไม่ได้ค้ายาเป็นคดีเดินโพยหวยให้แท้โอ้แบบนี้ก็มีด้วยฟังเสียงผู้เสียหายครับเขาพาผมไปโรงพักบอกว่าไม่เป็นไรมึงไม่มอบกูไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเอาให้มึงเองหวานได้ของแค่นี้ผมก็กลัวหลังจากนั้นเห็นว่ามีการยึดรถจักรยานยนต์เราไว้ด้วยใช่ครับเขาบอกว่าเอาไม่เป็นไรงั้นกูก็เอาตัวขอรถไว้แล้วกันเดี๋ยวกูทำโพยหวยให้2คดีแล้วครับที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ5นายนี้นะครับซึ่งตอนนี้ตำรวจทั้ง5นายถูกย้ายถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้แล้วเพราะว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแล้วก็เตรียมส่งเรื่องไปยังปปช.ให้ตรวจสอบต่อไปตอนนี้2คดีนี้ที่มีการร้องเรียนกับทางผู้บังคับการจังหวัดราชบุรีและทั้ง2คนนี้ยืนยันว่าจะดำเนินคดีต่อไปนะครับดังนั้นคุณผู้ชมใครก็ตามรู้จักใครที่เคยถูกตำรวจโพธารามกลุ่มนี้เนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไปรีดไถขอให้ไปแจ้งความเพิ่มเติมกันด้วยเพราะตำรวจนอกรีดทำแบบนี้เนี่ยสมกับที่ทางผบ.ตร.เขาย้ำไว้เสมอว่าจะไม่ช่วยเหลือตำรวจนอกรีดอย่างเด็ดขาดนะแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงคือทำให้ตำรวจที่เขาตั้งใจขยันทำงานเป็นคนดีมันเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยครับครับผมฝากคุณตำรวจน้ำดีแล้วก็ฝากคุณตำรวจที่ใหญ่กว่าช่วยดูแลเรื่องนี้ให้หน่อยนะฮะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ